คึกขนองซะมากๆนะครับเพราะว่าเป็นตลาดนักเตะรอบสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเรามาอัปเดตตลาดซื้อขายครั้งนี้กันดีกว่าครับสปอร์ตไกด์ในวันนี้ครับเกมเองพามาอัปเดตตลาดซื้อขายกันหน่อยนะครับอันนี้อัดช่วงเช้านะคลิปมันอาจจะลงช่วงบ่ายอาจจะมีบางตัวที่เปิดตัวไปแล้วก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาล่ะผมว่าเราไม่เสียเวลานะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับถ้าเมื่อวานมานี้ข่าวใหญ่สุดก็น่าจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยประกาศยืนยันคว้าตัวลุยส์ดิอาสปีกทีมชาติโคลอมเบียของ FC Porto มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการครับด้วยค่าตัวราวๆสักประมาณ50ล้านปอนด์เซ็นสัญญากัน5ปีครับแล้วก็ใส่เบอร์23นะครับก็จะได้ค่าเหนื่อยประมาณสัก 90,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็เป็นการเปิดตัวกันไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งถามว่าแฟนลิเวอร์พูลคาดหวังอะไรได้บ้างนะฮะก็ต้องบอกว่าคาดหวังได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าลุยส์ดิอาสเนี่ยมีสถิติที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับทั้งการทำประตูและแอสซิสต์ก็รอดูกันต่อไปครับเรียกว่าตื่นเต้นนะฮะนอกจากดิอาสแล้วเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลไม่หยุดแค่นั้นนะครับเพราะว่าดิอาแลนติกเนี่ยออกมาเปิดเผยนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเล็งนะฮะทางด้านของฟาบิโอคาวาโยอีก1คนซึ่งเป็นตัวรุกของฟูลแลมนะฮะเป็นตัวรุกดาวรุ่งวัย19ปีตอนนี้เนี่ยเรื่องก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยยื่นข้อเสนอไปแล้ว5ล้านปอนด์แล้วฟูลแลมเนี่ยจะพิจารณาหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ฟูลแลมละนะฮะเพราะว่าฟูลแลมเนี่ยอยากจะยืมตัวคือขายให้ก็ได้แต่ขอยืมตัวใช้คาวาโยจนจบฤดูกาลได้ไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้ต้องอยู่ที่ข้อตกลงในเงื่อนไขสุดท้ายละว่ากันว่าตอนนี้รอตรวจร่างกายนะครับแล้วก็เงื่อนไขนักเตะผ่านหมดแล้วเหลือแค่ไอ้ข้อนี้คุยกันให้ลงตัวถ้าคุยลงตัวเสร็จปุ๊บลิเวอร์พูลก็จะได้แข้งรายที่2ในตลาดเดือนมกราคมนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าฟูลแลมปฏิเสธลิเวอร์พูลก็ไม่เป็นไรครับก็รอเหมือนรอฮาวิเอร์เลสรอเลยก็หมดสัญญายังไงคาวาโยก็มาอยู่ลิเวอร์พูลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ต้องเพิ่มเงินก็จะเอาแค่เนี้ยให้แค่เนี้ยถือว่าเคี่ยวลากดินเหมือนกันนะฮะสำหรับลิเวอร์พูลนะก็รอติดตามกันต่อไปครับสำหรับสาวกนะฮะธงแดงลิเวอร์พูลส่วนสาวกปีศาจแดงนะครับฟาบิซิโอโรมาโน่ยืนยันไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตอนนี้ฟานเดอร์เบคกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะย้ายไปร่วมทีมท็อปฟี่สีน้ำเงินหรือว่าเอฟเวอร์ตันนั่นเองนะครับโดยเอฟเวอร์ตันเนี่ยจะจ่ายเงินค่ายืมแบบ 100% เต็มนะฮะแล้วก็รวมถึงมีค่ายืมตัวให้กับปีศาจแดงด้วยก็คือไม่ขายขาดนะฮะยังไงก็ไม่มีออปชั่นขายขาดแต่อย่างใดนะครับอ่ะนั่นคือปีศาจแดงส่วนอีกข่าวนึงก็ไม่ใช่แถลงการเปิดตัวแต่เป็นแถลงการเรื่องนักเตะที่ทำพฤติกรรมนอกสนามที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องรอสอบสวนนะครับนั่นคือเมสันกรีนวูดนั่นเองก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับที่อนาคตจะดับวูดได้หลังจากที่แฮร์รี่ร็อบสันออกมาโพสต์คลิปว่าเธอนั้นถูกเมสันกรีนวูดทำร้ายร่างกายนะครับรอการสอบสวนกันต่อไปครับในเคสนี้ผมคิดว่าน่าจะจบยากนะฮะยังไงก็คงต้องรอฟังความจากทางของเมสันกรีนวูดด้วยนะครับถ้าทีมใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีข่าวของตอตเทนแฮมฮอตสเปอร์นะครับที่ล่าสุดเนี่ยคว้าตัวเดย์เยนคูลินเซฟสกี้ครับและโรดิโกเบนทันคูครับซึ่งเป็นสอนมิดฟิลด์ของยูเวนตุสเรียบร้อยแล้วโดยรายแรกเป็นแบบยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดครับส่วนรายหลังเนี่ยซื้อแบบถาวรไปเลยนะครับก็ถือว่าได้ของดีเลยนะครับสำหรับอันโตนิโอคอนเต้สงสัยไปเล่นอยู่กันโชชูอามานานไปคุมกันโชชูอามานานในช่วงหลังเนี่ยนะฮะก็เลยถูกใจคูลินเซฟสกี้และโรดิโกเบนทันคูซึ่งคูลินเซฟสกี้และโรดิโกเบนทันคูก็ถือเป็นไม่ได้ถือเป็นแข้งส่งเกินขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นแข้งตัวหลักของยูเว่นะครับก็ยินดีกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยที่ก่อนหน้านี้โดนลิเวอร์พูลปาดดีอาร์สไปและสุดท้ายก็เนี่ยแหละครับก็มาได้เดยันคูลูเซฟสกี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าเดยันคูลูเซฟสกี้กับรูดิอาร์สเนี่ยใครจะโหดหินกว่ากันใครจะโหดกว่ากันนะครับส่วนเดนิสซากาเรียครับซึ่งเป็นกองกลางของบอรุสเซียมอนเชนกลับบักนะครับก็ย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสนะครับหลังจากที่ทั้ง2ทีมเนี่ยตกลงกันค่าตัวได้ที่5ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก3ล้านยูโรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆนะครับโดยซากาเรียและเอเจนต์เนี่ยจะเดินทางไปที่กรุงตูรินพร้อมเปิดตัวเลยนะครับก็ถ้าถามว่าทำไมราคามันถูกมากเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรสัญญากำลังจะหมดแล้วก็เลยราคาถูกมากนะครับคือมันอาจจะมีอีกหนึ่งคนที่ผมตกหล่นไปนะครับเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือฟิลโจนส์นั่นเองครับก่อนหน้านี้แววๆว่าจะได้ย้ายแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไม่ไปนะครับปฏิเสธในการย้ายแบบยืมตัวไปร่วมทัพบอร์โดเนื่องจากว่ากลัวว่าจะได้ลงเล่นไม่มากพอนั่นคือฝากฝั่งของทีมในอังกฤษนะครับอีกหนึ่งข่าวเนี่ยก็จริงๆอยากเห็นนะเพราะว่าคาดหวังเหมือนกันว่าเขาจะกลับลงมาเล่นฟุตบอลได้คริสเตียนอีริกเซนนั่นเองนะครับคริสเตียนอีริกเซนตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเตรียมที่
จะย้ายมาร่วมทีมเบรนท์ฟอร์ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญาระยะสั้นนะครับ6เดือนเท่านั้นเองอันนี้สกายสปอร์ตรายงานนะจ๊ะถ้าไปฝั่งสเปนข่าวใหญ่สุดน่าจะเป็นอุสมานเดมเบเล่ที่ตอนนี้เขาว่ากันว่าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับปารีสแซงต์แชร์แมงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดอยู่อย่างเดียวที่บาร์ซ่าเนี่ยต้องการค่าตัวอยู่ที่20ล้านยูโรนั่นแหละนะฮะก็เลยทำให้ปารีสแซงต์แชร์แมงอาจจะยังไม่ได้ดีลนี้แต่ต้องตามกันต่อคิดว่าน่าจะจบได้ง่ายๆนะครับนั่นแหละครับคือภาพรวมทั้งหมดฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้อีกทีนะฮะสรุปตลาดเลยว่าใครมาใครไปใครอะไรยังไงบ้างติดตามกันนะครับที่สปอร์ตไกด์มีผมมีพี่ป๊อปวีรพลและพี่แจ็คเล็กแวะเวียนมาให้ความรู้เรื่องฟุตบอลกันรัวๆไปเลยจ้า